อย่างเดียวมันยังไม่ได้ฟิลถึงไปญี่ปุ่นเดี๋ยวจบก่อนมารับเงินดังมากนะคะใน Twitter คนแท็กมาเยอะมากเลยถ่ายไม่เชื่อมันเชื่ออร่อยมากไม่ทำเองสวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะพวกเรานะคะเบื่อมากๆนะคะที่จะอยู่บ้านแต่ทำไงได้คะเบื่อยังไงก็ต้องอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาหาเมนูที่เราทำแล้วเนี่ยเรานึกถึงต่างประเทศหรือว่าเราได้กลิ่นอายของความเป็นต่างประเทศและประเทศที่เราเลือกในวันนี้นะคะนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ไม่ใช่ซูชิแบบที่เราเคยทำนะคะแต่มันคืออาหารประเภทที่ว่าเป็นแกงกะหรี่เป็นแกงกะหรี่เป็นแบบทงคัตสึที่ข้างในเป็นชีสยืดๆลอยโอเคจะบอกว่าแกงกะหรี่นะคะโบเนี่ยเคยไปกินที่ร้านแล้วนะคะอร่อยมากซึ่งโบคิดว่ามันไม่น่าเหนือบากกว่าแรงของเรานะคะที่เราจะทำเพราะว่าเราทำอาหารเป็นทุกอย่างเลยเราจะทำแกงกะหรี่ไม่เป็นไม่ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวไปขอไปซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทำนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังทำครัวกันอยู่นะคะจะบอกว่าเราไปญี่ปุ่นไม่ได้เราก็ต้องจัดบรรยากาศหรือหาอะไรที่เข้ากับความเป็นญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าคิดถึงต่างประเทศมากๆเลยคิดถึงภาพที่เราเดินถือกระเป๋าแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปตอนนั้นป้าสิงไปไม่ลงน้อยไปเพราะว่าตอนนั้นจะให้ลงน้อยไปลงน้อยบอกว่าไม่เอาหัวเครื่องบินโอเคเรามีแกงกะหรี่ก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมีตัวช่วยอีกอย่างนึงค่ะไปจะบอกว่าเรายังไม่ญี่ปุ่นขนาดนั้นมันยังขาดฟีลลิ่งอยู่เราขาดอะไรนะโบนี่เลยค่ะรสว้าวนี่เลยทุกคนเรายังขาดสาหร่ายเทมปุระรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเราเหมือนอยู่ญี่ปุ่นหรือยังคะเหมือนแล้วครับญี่ปุ่นแดดจ้าเลยอันนี้นะคะคือสาหร่ายเทมปุระรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะหอมมากเจ้าลองทานดูเจ้าว่าอย่างไรท่านอร่อยอร่อยกอดเล่นพกติดตัวโอ้ยตอนนี้นะคะเราก็เหมือนอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วบอกก่อนว่ารสชาติดีมากกรอบอร่อยที่สำคัญแกงกะหรี่เตะจมูกเลยหอมที่หอมมากแค่นี้ก็ฟินแล้วทุกคนไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเลยบอกเลยนะคะว่ารสชาตินี้หมดต้นตำรับมาเลยจากร้านฮิโนยะเลยบอกเลยว่าเป็นดีกรีแชมป์แกงกะหรี่ระดับชาติเลยเป็นไงลุงน้อยอร่อยไหมอร่อยมากกินอยู่บ้านก็ฟินไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นเลยทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินแกงกะหรี่ของเรากันว่าจะอร่อยสู้แกงกะหรี่ฮิโนยะได้ไหมแต่ถ้าทางมันอร่อยอันนี้อร่อยมากต้องบอกก่อนนะคะทงคัตสึของเราในวันนี้นะคะข้างในนะคะมีชีสโอ้โหดูไม่ยืดแล้วค่ะไม่ยืดแล้วนะคะเพราะว่าแห้งหมดแล้วเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้อันนี้ทำเองเหรอเนี่ยอันนี้ทำกันเองเหรอเนี่ยจะบอกว่าข้างในเป็นชีสอร่อยมากหมูอร่อยข้างหลังก็เป็นชีสนี่มีข้าวทำเองอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวทำจริงมึงไม่ได้ทำเองเหรอสั่งจากที่ร้านยังไงรู้ป่ะที่มีความเปรี้ยวเล็กๆแล้วก็ติดหวานไปนิดนึงของเราอะแต่ชอบเป็นรสชาติที่อร่อยเราจะบอกว่าวันนี้นะคะเราใส่ชุดนี้กินนะคะบอกเลยว่าฟินรู้ป่ะรสชาติคล้ายกันเลยน่าจะให้ดีนะคะกินด้วยกันกินคู่กันเลยคุณธนินมาตักไปอร่อยมากแต่ถ้าจบเนี่ยเราไม่จบฝั่งนี้นะเราจบฝั่งที่มีเท่าแก่น้อยโอเคเดี๋ยวจบก่อนมารับเงินมันจะประสานความกรุบกรอบ texture ให้เข้ากับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นรู้ป่าวว่าอร่อยมากหมายถึงแกงกะหรี่เหรอเท่าแก่น้อยค่ะจะบอกว่าพี่ธนินเป็นแฟนคลับของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นธนินชอบมากแล้วแกงกะหรี่ไทยชอบไหม
เป็นยังไงล่ะพี่นกน้อยพูดไม่ออกต้องบอกนะคุณนกน้อยเดี๋ยวนี้เขาดังมากนะล่าสุดเพลงอีปัดอีโกอีหมันนี่โทเนี่ยดังมากนะคะใน Twitter คนแท็กมาเยอะมากร้องเพลงไงแม่ติดลิขสิทธิ์เฮ้ยอีปัดอีโกอีหมันนี่โกอันนี้เพลงอะไรอ่ะ Hey Rose I want you fine Hey อีปัดอีโกอีหมันนี่โกขอบคุณเพื่อนๆก่อนแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะรู้บ้าโบเคยไปขายเงินกันกะหรี่ประมาณเนี้ยเงินคนเดียวเขาให้เวลาเท่าไหร่วะไม่หมดหรอกไม่หมดไม่เท่าไหร่จะอ้วกแต่รู้ป่ะทำเองกับไปกินที่ร้านไม่ค่อยต่างกันเลยอร่อยมากเลยอ่ะแต่ที่วันนี้อร่อยเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีข้าวแกงน้อยด้วยนะคะกินคู่กันอร่อยมากเดี๋ยวจะกินเป็นสแน็คเดี๋ยวก็ได้น้องน้อยมาไหมนะฮัลโหลน้องน้อยอยู่ไหมนะเงียบปากเลยวันเนี้ยต้องบอกก่อนนะคะว่าแค่ใส่ชุดเนี้ยก็กินพลังเราไปเยอะแล้วร้อนมากสวยใส่ยาวๆชอบมาแพงเหมือนเป๊ะเลยเพื่อนตอนแรกที่น้องน้อยอะก็ใส่กับใส่หมวกแล้วก็ถือดาบไอ้นี่แกน่ากลัวมากถ้าเจอกลางคืนวิ่งเจอกลางคืนวิ่งจริงอะน่ากลัวมากอะฝากอะไรถึงเพื่อนๆอะคิดถึงทุกคนนะไปไหนมาใครทำไมคิดถึงไม่เจอกันหลายวันบรรยากาศในบ้านคือคนเต็มแล้วก็ดูกับสาหร่ายแต่เมียแค่เราสามคนที่นั่งกินข้าวคุณแม่ต้องขยายชุดแล้วนะคะตอนนี้แล้วข้างในมันมีชีสอย่างเงี้ยชีสแทรกอ่ะนี่เราคอมโอนอยู่นะก็ยังกอดอยู่กินกู้กองก็ยังดีนะเหลือกองอ่ะมีขายที่ไหนพูดน่าสนใจมากถ้าอยากกินไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่นนะคะมีขายที่ 7-Eleven Big C Lotus CJ Express Family Mart Tiffy และ Top ทุกสาขาอย่าลืมไปหาซื้อกันนะทุกคนน้อยอ่ะขายให้หน่อยขายให้หน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวขอแยกไปกินกันก่อนนะเพราะอร่อยมากA few moments later อาจารย์มาสิตอนนี้นะคะไอชีสของเราได้มาแล้วนะคะหนูเลือกเอดีไงเอดีเขาเลือกชีสโอเคไอชั่วไม่แต่เขาก็ไม่ได้เรียกอะไรผิดนะเป็นไงเงี้ยกะหรี่ญี่ปุ่นโอเคไหมญี่ปุ่นไม่เคยลองเคยลองอาหารไทยโอเคไอ้บัสลองแต่กะหรี่ไทยแกงด้วยแล้วพี่บุกว่าไงอร่อยไหมทุกคนไปกินด้วยกันกะหรี่ไทยอ๋อเขาอนุญาตใช่ไหมให้ไปกินเขาเป็นคนพาไปกินแล้วพอรู้จักแล้วเป็นไงดีไหมติดใจเลยโอ้ครั้งต่อไปพี่บุ๊กก็ไม่ต้องพาไปแล้วอย่าไปเองน้องคนนี้นี่มันนี่ผมจะให้เฮียกินคำนี้ให้เดี๋ยวให้เฮียต้องถ่ายคลิปเฮียบุ๊กบอกเลยคำนี้สุดยอดคืออะไรน้อยป้าชอบชุดนี้มากเลยอ่ะอยากลองใส่มากเลยอยากไปญี่ปุ่นอ่ะแต่เฮียแค่กินอันนี้เฮียก็ได้ไปญี่ปุ่นแล้วนะทำเองรู้ป่ะเฮ้ยใช่เอาไอเนี้ยสาหร่ายมาชุบทำเองถ่ายมันเพื่อมันเพื่ออร่อยมากไม่ทำเองนี่ค่ะอย่าบอกนะจากเท่าแก่น้อยใช่ไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่นเข้ากันมากเมื่อกี้ตอนพักกล้องไปเมื่อกี้ให้น้องๆมาช่วยกันกินอ่ะโอ้โหยังมีอีกหนึ่งช่องนะบีบีเมมโมรี่นะเข้าได้ใช่ค่ะเข้าได้คือเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วออกเข้าหน้าเข้าแล้วออกใช่เข้าแล้วออกเลยเอาจริงวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะเพราะเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ทำให้เราได้มีคลิปสนุกๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้แต่งตัวทำไมไม่มีชุดเผื่อเนี่ยมันแพงก็พอเราได้มีอินสปิเรชันในการทำอาหารแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่สำคัญต้องบอกก่อนนะคะว่าตั้งใจไหมเพื่อนเพื่อนฝากผลงานเพลงลุงด้วยนะเพลงอะไรฮะเฮฮิปาติโก้ร้องไงนะลุงน้อยร้องไงไม่เอาเดี๋ยวจำสภาพลุงน้อยเหมือนร้องเพลงเลยบ้างข้าวก็อยากจะฟังบางทีก็อยากจะรู้เฮ้ยอะไรน้อยร้องพอมากอ่ะจริงสามสิกำลังใจอ้าวจากใครน้อขอเป็นทางคอเป็นอะไรลุงน้อยคอเป็นไงไม่ต้องขยับไม่เอาคอไม่ขยับเวลาร้องหน้าสั่นเลยโอ้เป็นไวไปในโต๊ะวันนี้นะคะเราขออนุญาตจากกันไปเพียงแค่นี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมเฟรมกันในวันนี้นะคะและในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณเท่าแก่น้อยด้วยนะคะที่ทำสินค้าอร่อยอร่อยมาให้กันวันนี้นะคะขอจากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเออีปัดอีโกอีมังยี่โกโอเค